ไทยบันเทิงในวันนี้คุณพิมพ์นาราจะพาไปติดตามภาพยนตร์สารคดีที่เป็นตัวเต็งรางวัลออสการ์ปีนี้นะคะเป็นภาพยนตร์ที่ถ่ายทอดเรื่องราวเหตุการณ์ประท้วงที่เคยเกิดขึ้นในพม่าตั้งแต่ปี50ใช่ไหมคะคุณพิมพ์นาราใช่ค่ะซึ่งต้องบอกว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ค่ะได้เข้าชิงรางวัลออสการ์สาขาภาพยนตร์สารคดีนะคะแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็เคยชิงในหลายๆเทศกาลแล้วก็ได้รับรางวัลมาแล้วมากมายค่ะภาพยนตร์สารคดีเรื่องเบอร์มาวีเจนะคะซึ่งถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับอาชีพนักข่าวในพม่าค่ะสะท้อนพลังของโซเชียลมีเดียหรือสื่อภาคพลเมืองนะคะที่พยายามเปิดเผยความจริงด้วยภาพข่าวจากพื้นที่ค่ะสารคดีเรื่องนี้ค่ะกำลังถูกจับตามองว่าน่าจะคว้ารางวัลออสการ์ในปีนี้ด้วยค่ะเหตุการณ์ประท้วงใหญ่ในพม่าเมื่อปี2550นำมาซึ่งการปราบปรามกลุ่มพระสงฆ์และประชาชนพม่าเหตุการณ์นี้ถูกห้ามเผยแพร่และสื่อในพม่าถูกห้ามถ่ายภาพและรายงานข่าวแต่ภาพความจริงจากพื้นที่กลับถูกส่งต่อโดยวิดีโอจาร์นิลิสต์หรือ VJ หน่วยข่าวลับในพม่าที่มีอุปกรณ์ประจำตัวคือกล้องแฮนดี้แคมขนาดเล็กที่ทำงานภายใต้ความเสี่ยงและอาจติดคุกได้ทุกเมื่อแม้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะถูกนำมาลำดับภาพเป็นภาพยนตร์สารคดีเรื่องเบอร์มาวีเจแต่ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงที่บันทึกได้จากนักข่าวชาวพม่าหลายคนภาพยนตร์สารคดีเรื่องนี้ได้รางวัลมาแล้วกว่า30รางวัลจากเทศกาลหนังทั่วโลกและนำมาฉายในประเทศไทยอยู่หลายครั้งหนังนี้มันทำให้เราเห็นว่าสื่อเนี่ยมีอิทธิพลหรือมีความสำคัญสูงมากสื่อสามารถที่จะทำให้เราเห็นโลกอีกมุมนึงได้อย่างที่เราคาดไม่ถึงเลยกันสื่อเองก็สามารถที่จะถูกจำกัดได้ถ้าสื่อนั้นถูกรัฐบาลที่ไม่ชอบทำนี่ออกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยหนังประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ค่อนข้างแรงแล้วก็อย่างเราดูเราก็แบบตาซึมคือไปหนังที่ดูแล้วคือดูครั้งแรกแล้วบอกโอ้โหคือมันเรื่องมนุษยธรรมค่อนข้างเห็นชัดเนี่ยการที่คนเราคือเขาคล้ายกับว่าเราได้ยินแค่ข่าวใช่ไหมเรื่องพม่าแต่ว่าอันนี้เราเห็นเนี่ยภาพยนตร์สารคดีเรื่อง Burma VJ เป็นผลงานการกำกับของอานัสเตอร์การ์ดถ่ายทอดเรื่องราวอาชีพนักข่าวและประชาชนในพม่าช่วงที่การประท้วงใหญ่เดือนกันยายนปี2550โดยมีโจชัวนักข่าวชาวพม่าเป็นนักแสดงนำ80%ของภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นภาพเหตุการณ์จริงที่บันทึกได้จากโจชัวและนักข่าวจากสำนักข่าวเสียงประชาธิปไตยแห่งพม่าหรือ DVB และเป็นหนึ่งในสารคดี5เรื่องที่เข้าชิงรางวัลออสการ์รอบสุดท้ายในปีนี้ซึ่งจะมีการประกาศผลในเช้าวันที่8มีนาคมตามเวลาในบ้านเรายังอยู่ที่สารคดีอีกเรื่องนะคะสำหรับ Food Inns ค่ะซึ่งเป็นสารคดี1ใน5เรื่องที่เข้าชิงรางวัลออสการ์สาขาภาพยนตร์สารคดียอดเยี่ยมในปีนี้ค่ะ Food Inns นะคะตีแผ่เบื้องลึกเบื้องหลังอุตสาหกรรมอาหารในสหรัฐที่ผู้ผลิตค่ะคำนึงถึงแต่ผลกำไรมากกว่าความปลอดภัยของผู้บริโภคนะคะซึ่งคนไทยจะมีโอกาสได้ชมภาพยนตร์สารคดีเรื่องนี้แล้วค่ะAnd in the previous 10,000, the modern supermarket has on average 47,000 products. The industry doesn't want you to know the truth about what you're eating because if you knew, you might not. จะทำอย่างไรเมื่ออาหารที่รับประทานอย่างมั่นใจอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันกลับผ่านกระบวนการที่ไร้คุณภาพเอาเปรียบโดยไม่คำนึงถึงความสะอาดปลอดภัยของผู้บริโภค When you go through the supermarket, there is an illusion of diversity. เบื้องหลังความจริงเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหารในสหรัฐถูกตีแผ่ในภาพยนตร์สารคดี Food Inns ที่สั่นสะเทือนวงการอาหารจนถูกฟ้องร้องจากบริษัทผู้ผลิตอาหารหลายรายขณะเดียวกันก็เป็นประเด็นวิพากษ์ในกลุ่มผู้ชมนักโภชนาการอาหารและนักเศรษฐศาสตร์อย่างกว้างขวางด้วยวิธีเล่าเรื่องที่สนุกสนานเร้าใจให้ข้อมูลอย่างตรงไปตรงมาทำให้สารคดีเรื่องนี้เป็นหนึ่งใน5สารคดียอดเยี่ยมเข้าชิงรางวัลออสการ์ในปีนี้และนำมาฉายให้คนไทยได้ชมเพื่อร่วมรณรงค์เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการกินของคนไทยเพราะว่าอาหารปัจจุบันเนี่ยพอเราไม่รู้ว่าอาหารมาจากไหนเนี่ยบางทีเราก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนผลิตนะคะแล้วกระบวนการผลิตเนี่ยเขากดขี่เกษตรกรที่เป็นผู้ผลิตจริงๆมากน้อยแค่ไหนยังไงต้องบอกว่าได้ซีดีเรื่องนี้มาเราก็นั่งดูกันในกลุ่มแล้วคิดว่าจริงๆเป็นหนังที่ดีมากนะคะที่สะท้อนถึงกระบวนการผลิตอาหารซึ่งเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และทำให้ซึ่งเรามักจะคิดว่าอาหารที่มาจากอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เนี่ยจะปลอดภัยซึ่งก็ไม่เป็นจริงเสมอนะฮะถ้ามาดูหนังเรื่องนี้เนี่ยก็จะรู้ว่าไม่เป็นจริงและอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าเห็นถึงการกดขี่การขูดรีดทั้งเรื่องแรงงานเงื่อนไขต่างๆในกระบวนการผลิตอาหารนะคะซึ่งนี้คิดว่าอันเนี้ยสำคัญ
าหารที่ดูน่ารับประทานการันตีคุณภาพว่าผลิตจากฟาร์มและโรงงานชั้นนำอาจมีเบื้องหลังไม่สวยงามเหมือนดังรูปลักษณ์ที่ปรากฏคือข้อมูลความจริงที่ถ่ายทอดไว้ในภาพยนตร์สารคดีเรื่อง Food Inns โดยมีผู้บรรยายหลัก2คนคือเอริกชาลอสเซอร์นักเขียนเจ้าของหนังสือขายดี Fast Food Nation และไมเคิลพอลลันนักข่าวและนักเคลื่อนไหวเรื่องธุรกิจอาหารที่ไม่เป็นธรรมภาพยนตร์เรื่องนี้คว้ารางวัลสารคดียอดเยี่ยมมากว่า20สถาบันและได้รับการเสนอเข้าชิงรางวัลออสการ์ในปีนี้ซึ่งคนไทยจะมีโอกาสได้ชมภาพยนตร์สารคดี Food Inns ที่โรงภาพยนตร์ House RCA ตั้งแต่วันที่11มีนาคมเป็นต้นไปสาวิตรีเรื่องลำวนิชทีวีไทยรายงานความเป็นอยู่ของคนไทยทุกวันนี้นะคะมีหลายอย่างที่ได้รับอิทธิพลจากประเทศญี่ปุ่นค่ะแต่ผลงานของศิลปินไทยหลายคนก็ได้รับการยอมรับในประเทศญี่ปุ่นเช่นกันเห็นได้จากนิทรรศการไทโยค่ะกระดาษสีขาวรูปวงกลมเล็กๆกว่า 4,000 ชิ้นเรียงต่อกันเป็นวงกลมขนาดใหญ่มองไกลๆอาจดูธรรมดาแต่ถ้าหากเพ่งดูวงกลมแต่ละชิ้นจะเห็นว่ามีจุดเล็กๆที่มีรายละเอียดแตกต่างกันผู้สร้างสรรค์งานชิ้นนี้ตั้งใจเรียงกระดาษที่ต่างกันเป็น5แถวในแนวนอนคล้ายธงชาติไทยซึ่งอยู่ภายในวงกลมที่เป็นสัญลักษณ์ของธงชาติญี่ปุ่นเพื่อสื่อถึงการถ่ายเททางวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศมองว่ารายละเอียดของมันเนี่ยแทนที่เราจะใช้สีเนี่ยผมคิดว่าทุกวันนี้มันอาจจะเบลนด์กันจนกระทั่งมันคลุมเครือว่าบางทีคนญี่ปุ่นก็ชอบศิลปินไทยบางทีคนไทยก็ชอบศิลปินญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นมันอาจจะไม่สามารถจะบอกได้ว่าใครส่งอิทธิพลกับใครบางทีมันอาจจะเป็นการลักษณะที่ว่าการแลกเปลี่ยนว่าทำกันมากกว่าผมก็เลยมองว่าการแลกเปลี่ยนว่าทำมันเป็นเรื่องเล็กๆมันเป็นเรื่องจุดเล็กๆจากคนสู่คนคนสู่คนแล้วก็ส่งผลกันไปมามากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งถึงเรียกว่าเป็นวัฒนธรรมที่ในรูปแบบของชาติที่เราเรียกกันไทโยภาษาญี่ปุ่นแปลว่าแสงอาทิตย์คือชื่อของนิทรรศการในครั้งนี้ที่รวบรวมผลงานของศิลปินต่างสาขากว่า30คนไม่ว่าจะเป็นด้านทัศนศิลป์ดนตรีออกแบบแฟชั่นเฟอร์นิเจอร์สถาปัตยกรรมและงานเขียนเพื่อแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนไทยที่ได้รับอิทธิพลจากประเทศญี่ปุ่นแต่มีการผสมผสานความเป็นไทยเช่นการพับกระดาษโอริกามิเป็นรูปหนุมานขณะเดียวกันผลงานและศิลปินไทยก็ได้รับการยอมรับในญี่ปุ่นเช่นงานออกแบบภาพยนตร์นักร้องและนักวาดการ์ตูนร่วมสัมผัสการถ่ายเททางวัฒนธรรมของไทยและญี่ปุ่นผ่านผลงานศิลปะร่วมสมัยที่หลากหลายจะแสดงในซุ้มคล้ายเข้าไปในหมู่บ้านของญี่ปุ่นในนิทรรศการไทโยตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่8เมษายนที่หอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครยังมีผลงานอีกหลายชิ้นที่น่าสนใจนะคะซึ่งก่อนหน้าที่จะมีการจัดนิทรรศการในครั้งนี้ก็เคยได้รับรางวัลแล้วก็เคยจัดแสดงที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยค่ะค่ะขอบคุณคุณพินาราค่ะ